ไม่อยากไม่อยากเรามาตัดพอพูดไปแล้วรอบนึงค่ะอันนี้อะไรไปก่อนเลยค่ะเป็นไงบ้างครับได้สนุกวันนี้ได้ประสบการณ์จากอุบแล้วเป็นไงบ้างอ๋อก็โอเคค่ะนี่คือวันนี้มาเจอกันครั้งแรกไหมแต่ก็ไม่ค่ะจริงแล้วมีไปทำงานด้วยกันมาด้วยแล้วก็เจอกันหลายครั้งแล้วค่ะแต่บรรยากาศที่มาเจอกันครั้งแรกหลังจากที่ต่างคนต่างให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องนี้แล้วเป็นไงบ้างครับก็สบายใจขึ้นหรือว่าเขาก็น่าจะคิดมาอย่างดีแล้วว่าเราตอบกันแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างก็ออกคู่รอเป็นพิเศษเลยกดดันไหมก็นิดนึงค่ะนิดนึงเหมือนกันกดดันแล้วเรามีโอกาสได้คุยอะไรกันไหมแบบว่าได้คุยกับอย่างวันนี้เหรอคะวันนี้ค่อนข้างยุ่งอะค่ะเพราะว่าก็เลยไม่ได้มีการแบบพูดคุยกับพิเศษแต่ว่าคุยกันเรื่องแบบบรีฟงานอะไรมากกว่าค่ะจริงมันมีโมเมนต์ที่แบบประมาณไม่เกรงค่ะแต่ว่าก็แบบไม่รู้บางทีว่าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่คิดว่าเขาน่าจะแบบโอเคแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมิติใหม่เหมือนกันเนาะมิติใหม่เหรอยังไงคะเพิ่งเลิกกันแบบแล้วก็แบบออกโอ๊ยมันก็ไม่ได้เพิ่งขนาดนั้นมันก็สักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็ทำงานด้วยกันมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะที่มันยังมีงานที่ข้างคางก็ทำด้วยกันใช่ไหมป้าอย่าเรียกข้างคางเลยนะมันดูเหมือนว่างานต่อเนื่องจริงๆสามารถมีอีกได้นะคะในอนาคตก็ตอนนี้ไม่ได้มีแล้วค่ะอาจจะมีคาเฟ่กับทางช้างเนี่ยแหละค่ะแต่ต่อไปถ้ามีงานคู่กันก็ยังรับได้ไปได้ค่ะก็ต้องดูว่างานเป็นในรูปแบบไหนค่ะอย่างเมื่อกี้ตอนแรกผมก็คิดว่าเราจะไม่สามารถถ่ายภาพคู่กันได้หรือเปล่าแต่เราก็สามารถได้ค่ะได้ค่ะทำไมถึงถ่ายด้วยกันไม่ได้จะไม่เสียที่ถ้าเกิดถ้าคุณเข้าใจผิดปรางมีโอกาสได้คุยกันได้หรือยังเรื่องอะไรนะคะการสื่อสารไม่เสร็จการเข้าใจผิดระหว่างค่ะเรื่องที่เข้าใจผิดไม่ได้คุยอะไรกันค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีคนที่เรารู้เรื่องราวว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้มาพูดคุยอะไรกันค่ะส่วนตัวมันกระทบกับเราจิตใจหรือว่าสถานะแม่ลูกที่มันแบบจะออกมาตอบแล้วเหมือนดีกันแล้วทั้งคู่แต่ว่ามันกลายเป็นแบบคนไม่ตอบคำยาวกันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่แบบว่าคนจะแบบปฏิปต่อกันด้วยข้อมูลที่เขามีอยู่นะคะเพียงเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรใครว่าใครอยากจะคิดในรูปแบบไหนค่ะนะวันนี้เราสองคนเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นในรูปแบบเพื่อนมากกว่าก็คือเราสามารถทำงานกันได้ปกติอะไรนะคะน้อยไหมคะถ้าเกิดมีข่าวที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างแรงเราก็น้อยค่ะก็ยอมรับว่าน้อยที่เรามีโอกาสได้เห็นได้อ่านไหมปราก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็เหมือนกับเราต้องทำใจยอมรับมากกว่าว่ามันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แล้วก็เราไม่สามารถควบคุมความคิดของทุกคนได้ค่ะเกิดที่แบบว่าเกินไปนะขอบเขตแล้วก็ส่วนที่เราแบบไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าพอมันเกินไปมากๆเราไม่รู้ว่าเขาพูดถึงเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่แน่ใจคือเอาแค่อ่านแต่ให้เรารู้สึกสบายใจดีกว่าค่ะมีแคปไว้บ้างไหมเผื่อไว้แคปเตรียมการไว้แคปเตรียมการไว้มีบ้างไหมแบบเข้าตายังไม่ได้ค่ะครับไม่อยากจะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตไม่ใช่ทุกวันนี้มันยังมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างของหนูหรือสารที่มันออกมาแบบคลาดเคลื่อนแล้วปาอยากจะแบบเคลียร์อะไรเงี้ยคือตอนนี้มันแบบมันมีสารแล้วก็ข้อมูลเยอะมากๆที่ปังไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ค่ะก็จริงๆเราก็ไม่สามารถคอนโทรลได้อยู่ดีแต่ว่าคนที่รู้จักเราเพื่อนเราเพื่อนที่สนิทกันรวมถึงตัวเขาเองจริงเขาก็รู้อยู่แล้วดีที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะใช่ค่ะยืนยันว่าไม่มีการทับซ้อนไม่ค่ะอย่างเรื่องที่สาวเขาออกมาโพสอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากมาขอโทษเราที่ทำให้อาจจะเราโดนว่าด้วยอะไรเงี้ยได้คุยได้ขอโทษอะไรยังไม่มีใครมาขอโทษอะไรนะคะก็คือไม่จริงๆปกติเราพาไม่ได้ใส่กับพี่สาวคนนี้ใช่ไหมก็สำหรับหนูตอนนั้นที่เราแบบยังอยู่ด้วยกันก็สนิทกันนะคะหมายถึงว่าก็ไปงานรับปริญญาเขาที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เหมือนกับเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกับอะไรใช่น่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดหนูก็ไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้แบบทีมไปหาอะไรส่วนตัวด้วยค่ะไม่ติดค่ะไม่ติดเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นความคิดของเขาส่วนตัวค่ะไม่ได้ติดใจอะไรค่ะไม่ได้เกินไม่ค่ะไม่ค่ะ
พราะว่าทุกวันนี้ก็ค่อนข้างมีสิ่งที่ต้องโฟกัสเยอะมากค่ะก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องโฟกัสค่ะแม่ปางเพราะว่ามันเหมือนจะไปที่สุดแต่ว่ามันก็เหมือนแบบมีเรื่องมีราวมีอะไรให้เราแบบต้องมาเคลียร์ต้องมาก็เป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรโทรมาถามได้จริงๆทุกคนอาจจะเป็นห่วงเรามากกว่าว่าเราโอเคมั้ยอะไรเงี้ยเป็นห่วงจากข่าวที่ออกไปเราก็บอกว่าเราโอเคแล้วเราก็แยกแยะได้ว่าข่าวอันไหนมันจริงไม่จริงหรืออะไรหรือว่าเหตุไหนแบบมีเจตนาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราแยกแยะได้นะตรงนี้ค่ะคิดกับอารมณ์ตรงนี้ยังไงบ้างก็จะแบบนอนเลยอะค่ะพักผ่อนนอนไปเลยค่ะไม่ปิดมือถือก็แบบคิดซะว่าพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นมาเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยอะค่ะไม่ได้มีอะไรที่แบบโอเคครับแล้วนอนหลับใช่ไหมลูกหลับอยู่ค่ะแล้วบางก็ไม่เอาดิบางก็ไม่มีตัวนี้1 2 3ตาต้องมีนะลูก1 2อย่าเพิ่งไปคำนี้กับเลยลูกตาต้องปลาลูกต้องพี่อะเขาพี่ไม่ป้า